ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาธรณีวิทยาค่ะนี่คนเล่นไมโครฟต้องรู้ทุกเรื่องเลยหรือไงนี่ครั้งหนึ่งเราเจอตรางธาตุเกี่ยวกับเคมีตบหน้าค่ะครั้งหนึ่งก็เจอเวทมนต์แล้วก็เจอเรื่องการผสมข้ามสายพันธุ์คอสบรีดเนาะในวันนี้ค่ะเราต้องมาเจอวิชาธรณีวิทยาธรณีวิทยาในวันนี้ค่ะคือการที่เราจะได้แร่มาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นฟาร์มในรูปแบบฟาร์มอัตโนมัตินั่นเองนายเนียนมากเนียนจริงเลยจริงค่ะเออเกือบไม่เห็นแล้วนะเกือบเดินผ่านไปแล้วค่ะเขาแอบไปอยู่แบบในซอกเลยเนาะจากธรณีวิทยาอย่างแรกเราก็ต้องสำรวจใต้ดินก่อนด้วยเจ้าสิ่งนี้ค่ะ core sample drill เมื่อถือไว้ในมือค่ะจะเห็นเส้นบางๆสีส้มเนี่ยเห็นปะเล็กๆค่ะมันคือระยะของชั้นวางลงไปแล้วก็วางพลังงานให้นั่นแหละตะแกรงใต้ดินค่ะว่ามีอะไรที่เราต้องการสำคัญหรือเปล่าตอนนี้คล้ายกับอาศัยคลื่นหรือเปล่าเนี่ยทุกวันนี้ไม่แน่ใจค่ะเวลาที่เขาอยากรู้ว่าใต้ดินมีอะไรจืดไม่มีแร่แต่มีลาวา 400,000 มิลลิบาเก็ตก็มาชั้นต่อไปสำรวจใต้ดินได้แล้วเฮ้ยสีฟ้ามีแร่ซิลเวอร์เวนเป็นทางสายแร่ซิลเวอร์ค่ะแต่ทีนี้มันไม่ได้มีแค่แร่เงินนะนี่ไงก็จะมี 57% โอกาสได้แร่เงินแล้วก็ 42% โอกาสได้ตะกั่วค่ะสำรวจธรณีวิทยาเรื่อยๆค่ะอาศัยพลังงานไงเออแล้วก็สำรวจด้วยการขุดเจาะขึ้นมาดูสิจะมีอะไรหรือเปล่านะโล่งมากไม่มีอะไรเลยโอ้โหเป็นชั้นที่ไม่มีอะไรเลยค่ะกำลังมันเลยนะเนี่ยชอบอ่ะการออกแบบให้แบบมีแท่งเหล็กลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็ถูกแบบยกขึ้นมาดูได้ว่ามีอะไรนี่มันคือแบบสุดๆเลยนะก็ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยจริงเหรออะไรกันเกลือจังเลยค่ะธรณีวิทยามิวชอบมากอันเนี้ยมาถึงในเกม Minecraft นะเออออกแบบได้ดีดูดีจริงเฮ้ยสีดำๆน้ำมันโอ้การทำน้ำมันค่ะต้องอาศัยปิโตรเลียมแล้วการขุดเจาะปิโตรเลียมก็ต้องใช้เครื่องของเขาอีกตอนนี้ยังทำไม่ได้ค่ะต้องผ่านไปก่อนยังไม่ได้หาข้อมูลดีเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าโครงสร้างมันแบบยังสูงยังใหญ่อะเสาปิโตรเลียมถ้าจำไม่ผิดนี่ค่ะสูงพอๆกับไอ้เจ้าเนี้ยแหละของเราเลยดันเจียนเนี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะยังไม่ได้หาข้อมูลเวนอะไรนี่อ๋อมันชื่ออะไรคะซินนัมบาร์เหรอในที่นี้จะได้เป็นเรสโตนแล้วก็แร่ที่ชื่อว่าซินนาเบอร์หรือเปล่าคะแล้วก็รูบี้แล้วก็ซัลเฟอร์อ่ะไม่ได้ใช้ตอนนี้ค่ะขอบคุณที่ให้มาเอาพลังงานหมดไปเอาถังใหม่มาแล้วได้อะไรนี่บ็อกไซด์เวนทางสายแร่บ็อกไซด์ค่ะจะได้เป็นบ็อกไซด์ซึ่งก็คืออลูมิเนียมแล้วก็ไทเทเนียมอยากได้เหล็กนะทางสายแร่เหล็กมันต้องใช้มีแต่น้ำแต่เรามองว่าแบบเสาเดียวก็พอแล้วไงใช่ไหมก็เลยแบบใช้เสาเดียวก็พอค่ะย้ายไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆเจาะมาเถอะได้อะไรก็ขอเป็นของนี้หน่อยแล้วกันน้ำมันอีกแล้วค่ะจะบอกว่าน้ำมันน่ะจำเป็นแต่ไม่ใช่ตอนนี้อย่าเพิ่งเอาน้ำมันเอาทางสายแร่ที่มันเป็นเหล็กสิอยากได้เหล็กน้ำมันพื้นที่ใกล้ๆกันมันมีโอกาสที่จะได้แร่แบบเดียวกันหรือเปล่าคะคือตรงนั้นน่ะน้ำมันน่ะกินพื้นที่3ชั้นเลยนะโอ้แหล่งน้ำมันใหญ่มากค่ะอยู่ใต้บ้านเราไม่มีน้ำมันตายบ้านขนาดนั้นถ้าเป็นชีวิตจริงคนเป็นเศรษฐีเอ๊ะสีเขียวแร่โคทางสายแร่โคเราจะได้แร่3อย่างค่ะก็คือเจ้าถ่านหินนั่นแหละแล้วก็โอกาส 1% ได้ไดมอนด์กับเอมเมอรัลด์อ๋อเขาก็เลยมีแบบสีเขียวๆแล้วก็ฟ้าๆอยู่ในแท่งเนาะนี่เกมนี้มีระบบตรวจจับความโลภหรือไงคะเพราะเราบอกว่าแบบอยากจะได้เหล็กอะไม่โผล่มาเลยโล่อยากสำรวจในบ้านก่อน
ว่ามันมีของดีแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบออกไปสำรวจนอกบ้านค่ะน้ำมันอีกแล้วบอกเลยนะถ้าชีวิตจริงคงรวยอ่ะพื้นที่บ้านทั้งแมวดินตายขนาดเนี้ยมีแต่แบบเจอน้ำมันเป็นเจอน้ำมันตลอดเราเลือกโลเคชั่นได้ดีนะคะเราคงเป็นเศรษฐีน้ำมันแล้วนะตอนเนี้ยโอ้น้ำมันสังเกตว่าน้ำมันมันจะกินพื้นที่แบบ2ชั้ง3ชั้งเลยค่ะว่างมากน้ำมันอีกแล้วหรือเฮ้ยไม่เอานะน้ำมันเยอะไปแล้วค่ะเราอยากได้เล็กเฮ้ยอะไรลาวาล้วนๆเหมือนโดนประชดอ่ะมิวโดนประชดใช่ไหมคะบอกว่าไม่อยากได้น้ำมันที่เป็นของเหลวมันบอกว่าโอเคเอาของเหลวลาวาไปแทนแล้วกันเราอยากทำร้ายคนที่มันทำร้ายเราแล้วนะเนี่ยชั่วร้ายจริงๆนะเนี่ยน้ำมันอีกแล้วพอบอกว่าไม่ได้อยากได้ลาวามันก็บอกว่าเอาน้ำมันเขาบอกว่าไม่อยากเอาน้ำมันเขาก็บอกว่าเอาลาวาเซโอ้ทำร้ายใจกันสุดๆเลยต้องแบบขุดหาเรื่อยๆเนี่ยอยากจะได้แบบแร่นะที่เป็นเหล็กนะได้ไหมอยู่โดนทำร้ายอ่ะบอกว่าได้น้ำมันเราบอกไม่เอาน้ำมันมันให้ลาวาพอเราแบบบอกว่าไม่เอาลาวาเขาก็ให้น้ำมันพอเราบอกว่าไม่เอาน้ำมันเขาบอกว่านี่เอาน้ำไปแทนเซถอนหายใจค่ะทำร้ายจิตใจสุดๆเลยนะเนี่ยไอ้พวกของเหลวอ่ะยังไม่ได้อยากได้อยากใช้เลยค่ะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ขอแร่เหรอแร่ที่ได้ใช้น่ะนะเฮ้ยคืออะไรนี่ซิกเวนเหรอคะเคลแบนกราเวลเขาบอกว่าไม่อยากได้ของเหลวใช่ไหมเอาไปเลยพวกบล็อกต่างคือชาตินี้เขาจะไม่ให้มิวได้แร่จริงๆเหรอคะเนี่ยเป็นนักธรณีวิทยาที่ดวงสวยมากเลยขุดพื้นที่แบบ10ไร่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แร่เลยค่ะแมกเนไทเวนนี่ไงแมกเนไทเวนจะทำให้เราได้2อย่างค่ะก็คือเหล็กกับทองใช่ได้เอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้เฮ้ยตั้งโชว์แบบนี้ได้แล้วเราเอากล่องมาเก็บทำไมคะโอ้เสียเวลาอุตส่าห์ใช้กล่องตั้งหลากหลายนี่ล่ะนี่ไรเอ่ยไอ้เวนกรรมนี่ไงของดีอยู่ที่ตรงนี้แหละเหล็กนิกเกิลทินค่ะโอ้อ่ะเป็นตำแหน่งที่ดีนะเพราะว่ามันไกลมากๆเลยค่ะโอ้โหหาตั้งนานกว่าจะเจอดีได้ละหาที่มันแบบอยู่ใกล้ๆอ่ะจะได้ไม่ต้องเดินสายยาวค่ะเพราะว่าถ้ามันอยู่ฝั่งนู้นของบ้านเราอ่ะมันไกลมากเลยแล้วมันเป็นคนละยุคด้วยเนาะฝั่งนู้นเป็นยุคกลไกค่ะฝั่งนี้เป็นยุคแบบเริ่มต้นอุตสาหกรรมไงของที่ใช้ในการขุดแร่ค่ะเรามีหมดแล้วยกเว้นคอนสแตนตินอันนี้แหละยังไม่มีไปจัดไปเลยค่ะคอนสแตนตินนี่หายังไงเอ่ยมันคือการผสมแร่ค่ะผสมระหว่างนิกเกิลค่ะกับคอปเปอร์เรดิเอเตอร์บล็อกค่ะจัดไปเลยนี่ควีตคอมพลีทเอ็กควีเตอร์โอ้ยใหญ่มากใหญ่สุดๆเลยค่ะอ่ะวางไปเลยเรดิเอเตอร์บล็อกกล่องสตีลเนาะไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกตรงกลางนี้โอ้น้ำสตีลค่ะเสร็จชั้นที่1ไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกก่อนเลยประกบโอ้ทั้งหน้าแล้วก็หลังเรดสโตนอ่ะแปลว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวแบบสวิตช์เปิดปิดการทำงานแล้วทำไมอู้มีชั้นล่างค่ะโอ้โอเคเดี๋ยวค่อยวางชั้นล่างวางชั้นบนก่อนแล้วกันนี่เขาบอกว่าบล็อกนี้ไม่ถูกต้องนี่เหรอก็ไม่ถูกต้องเอาง่ายโครงสร้างมันจมดินโห
ทราบแล้วว่าอะไรไม่มีคือมันแยกโครงสร้างเป็น2ส่วนค่ะระหว่างตัวฐานแล้วก็ตัวใบพัดจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ซึ่งตัวใบพัดเนี่ยมันต้องใช้เป็นบล็อกออฟสตีลนั่นเองก็ว่าอยู่ทำไมมันหน้าตามันไม่ใช่ของที่เราเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยมันคนละอย่างกันเลยค่ะเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เราก็ว่ามันแบบมันไม่ใช่หน้าตาตามที่เราเห็นเนาะรอบๆนี้สว่างแล้วค่ะก็สร้างต่อได้สบายใจแล้วสินะเสียงเฮ้ยถึกอะไรขนาดนี้ปิดด้านบนนี้ด้วยบล็อกสตีลค่ะโอ้ยังเหลืออีกชั้นหนึ่งว่าอยู่มันไม่จบง่ายแค่นั้นหรอกเพื่อเป็นเครื่องขุดเจาะแร่ที่มีแบบขนาดใหญ่ยังมีอีกเหรออ่ะมีสีแดงขึ้นอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็ปิดด้วยนั่งร้านอีกทีหนึ่งอ่ะขอบเขียวเลยค่ะโอ้โหคือมันมี2ส่วนประกอบกันเนาะระหว่างส่วนที่มันเป็นเหมือนใบพัดค่ะแล้วก็ตัวเครื่องก็เลยยากนิดหนึ่งนะเนี่ยลิงตรงกลางจัดก็แค่นี้แหละรูปร่างหน้าตาค่ะโอ้เครื่องขุดแร่แบบอัตโนมัติเนี่ยใหญ่ใช้ได้ยังทำงานไม่ได้เพราะว่าการขุดแร่ต้องการพลังงาน 4,096 RF ต่อทิกแหล่งพลังงานเดียวที่จะทำให้เครื่องนี้ทำงานได้นั่นก็คือไบโอดีเซลจินเนอเรเตอร์ขอโปรเจคเตอร์หน้าเขาหน่อยสิจัดไปด้วยดีเซลจินเนอเรเตอร์ค่ะมีท่อไปนะเนี่ยนั่งร้านแน่นอนเหรอในเมื่อเป็นเครื่องผลิตพลังงานจากน้ำมันใช่ไหมก็ต้องมีท่อไปแหละไม่งั้นจะส่งน้ำมันเข้าออกทางไหนเมคเซนส์ค่ะอะไรนี่อ๋อเฮฟวี่เอนจิเนียริ่งบล็อกที่คราฟยากๆนั่นเองผมไม่ได้วางตรงนั้นขอบแดงขึ้นแปลว่าไม่ถูกค่ะตัวควบคุมชั้นที่3เป็นไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกเหรอไม่ใช่ยังคงเป็นเฮฟวี่เอนจิเนียริ่งบล็อกค่ะเรดิเอเตอร์บล็อกโอเคขอบเคี้ยวได้แล้วดีเซลเจเนเรเตอร์อย่างที่คิดค่ะสีส้มทางด้านนี้จริงๆด้วยแปลว่าเป็นแหล่งพลังงานออกแล้วตัวนำของเข้าโอ้นี่ไงสีน้ำเงินดูดของเหลวเข้าโอ้น้ำเงินสองฝั่งค่ะซ้ายกับขวาแล้วก็สีส้มส่งพลังงานออกดีเซลเจเนเรเตอร์ได้มาแล้วแล้วก็เอ็กควอเตอร์ก็ได้มาแล้วของที่ต้องนำมาคือของเหลวในที่นี้ก็คือไบโอดีเซลถ้าอยู่ได้ทางสายแร่ในบ้านน่าจะเป็นอะไรที่ดีเนาะจะได้ไม่ต้องแบบเดินสายอะไรไม่รู้ยาวไกลแบบนี้ค่ะเดินมาเลยแล้วก็ต่อเข้าไปเลยส่งของเหลวได้ไหมเนี่ยเครื่องปิดอยู่หรือเปล่าคะไม่ได้ปิดแต่ของเหลวไม่มาเดาว่าน่าจะต้องมีการสับสวิตช์ไหมแน่นอนเลยนี่มีไวเออร์คอนเนคเตอร์เลยเนาะ 4,096 IF โอเคน่าจะใช้ได้ค่ะเพราะมันแบบเป๊ะเลยเฮ้ยเดินเครื่องแล้วมีพัดลมปั่นด้วยพัดลมปั่นนี่น่าดีใจนะคะเพราะว่าเครื่องที่ผ่านมาที่มันมีพัดลมมันไม่เคยปั่นเลยไงเฮ้ยเครื่องนี้ปั่นมีดาเมจไหมอ๋อเข้าไม่ถึงมีการกั้นไว้เฮ้ยเริ่มกระบวนการขุดแล้วค่ะอ้าวเขาของดบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอคราฟต๊ะคราฟไว้ก่อนกล่องสักสองกล่องสินี่ไงไอเทมออกตรงนี้แน่นอนเฮ้ยมันคือการแบบเกิดแร่ขึ้นมาพบอย่างนี้ได้เหรอโอ้ดูสิคะนี่แหละคือการขุดแร่แบบอัตโนมัติเห็นว่าถ้าเปิดเครื่องเรื่อยๆเนี่ยขุดได้เป็นเดือนนะใช่ไหมก็มันจะขุดแร่หมดเนี่ยน่าจะใช้เวลาแบบนานมากอะเนี่ยไปเรื่อย
ถ้าเราขุดที่นี่หมดค่ะเราก็เพียงแค่ย้ายเครื่องมือนี้ไปขุดยังทั้งอื่นที่เราต้องการก็ได้แล้วอ่ะดีงามมากโอ้โหพลังงานดูดเกลี้ยงแปลว่าขอแค่มีน้ำมันอ่ะนะตอนนี้ปั่นเพื่อแร่ล้วนๆเลยค่ะโอ้มาเรื่อยๆสุ่มออกเนาะเคลียร์พื้นที่ค่ะอย่างน้อยแบบจะได้โชว์แบบเหมือนกังหันแต่มันไม่ใช่กังหันอ่ะจะเรียกว่าอย่างไรดีคะวงเวียนหรือว่าเกียร์โอ้เครื่องตักแร่ไงเรียกแบบสวยๆเขาจะคอมโบดีกว่านี้นะถ้าเราเอาสายเดินต่อไปยังเครื่องบดยาเราก็ให้บดจากนั้นเอาไปเผาแผนการมาแล้วคอนโทรลเลอร์ดรอเวอร์นี่ไงมีค่ะและทีนี้ขอตัวอัปเกรดหน่อยปกติจะใช้ตัวอัปเกรดเป็นเอมเมอรัลด์เนาะแต่นี้ตัวอัปเกรดเป็นเหล็กเอ้ยให้เพชรเป็นตัวอัปเกรดก็น่าจะได้ค่ะจัดเลยแล้วกันค่ะ12เลยนะเนี่ยอยากได้ระบบเก็บของแบบอื่นบ้างนะคะที่ไม่ใช่แบบเนี้ยอันนี้คือแบบพึ่งพาเจ้าตัวนี้มานานมากแล้วมดแผงนี้ค่ะไม่เคยปล่อยให้เราสบายเลยอะไรก็ตามที่มันดู OP นิด OP หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเนิ่มหมดเขาไม่ให้ใช้เลยค่ะใช้ได้แค่ของพื้นฐานอะเป็นเสน่ห์มากๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสมจริงค่ะมากๆเลยนี่โชว์ของด้วยกุญแจค่ะคลิกที่คอนโทรลเลอร์สิโชว์ทั้งหมดก็ได้3อย่างจริงๆนะคะเนี่ยไปแต่ตัวอัปเกรดแบ่งกัน3 4นั่นแหละได้อย่างละ4ตัวอัปเกรดเนาะก็คูณพบกันไปสแต็กได้สูงสุดคือ 2,000 สแต็กค่ะ 2,000 คูณกับ64อ่ะก็จุได้เยอะมากเลยเป็นหมื่นแน่นอนหลายหมื่นค่ะมันดูน้ำมันเราสิโหลดลงนิดหนึ่งเลยค่ะอ่ะก็หวังว่าอย่างน้อยให้ได้ผลผลิตเยอะเนาะก่อนที่น้ำมันจะหมดเกลี้ยงถังแล้วกันในวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะในเครื่องแบบดีเซลเจเนเรเตอร์แล้วก็ขุดแร่แบบอัตโนมัติยอมรับค่ะว่ามอดแพ็กเนี่ยใช้แร่ที่ค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะแบบแร่ซ้ำๆเดิมๆเนาะอย่างเช่นพวกเหล็กคอปเปอร์ทินอะไรอย่างเงี้ยพอได้เครื่องขุดแร่มาค่ะมีว่าชีวิตของเราจะก้าวกระโดดแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือว่ายุคต่อไปแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ยังสงสัยอยู่คือนอกจากพลังงานแบบไบโอดีเซลหรือว่าดีเซลแล้วเนี่ยมันมีพลังงานอย่างอื่นไหมที่มันแบบดีกว่านี้ที่จะสามารถทำได้ในเร็วๆนี้ค่ะแต่ก็จากที่หาข้อมูลดูก็ยังไม่มีเท่าไหร่เราก็ต้องอาศัยการเติบโตแบบพื้นฐานคลาสสิกไปก่อนเนาะใช่แล้วอะไรที่มัน OP ค่ะเขาไม่เคยให้เราทำเลยดิสเบลออกไปหมดเลยค่ะใช่ละโอ้ขุดแร่ก็แบบไม่ยอมให้มีเครื่องร่อนแร่เนาะถ้ามีเครื่องร่อนแร่อ่ะป่านนี้บอกเลยแร่อย่างเฟ้ออย่างรวยแน่นอนน่ะเขาบอกว่าไม่เอาความแบบสมจริงไงอยากได้แร่ก็ต้องธรณีวิทยาดูดีนะคะนั่นน่ะชอบอ่ะแค่มองก็รู้สึกดีเลยโอเคค่ะในวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ